สวัสดีครับป๊อปซิคโก้13นะครับก็อินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอใช่และชอบประจำเดือนกรกฎาคมเองหรือเป็นจุลายเฟเวอร์นะครับแรกเริ่มก็เรามาเริ่มที่สกินแคร์กันก่อนเลยนะสำหรับตัวแรกที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้คือเลอโซเลของบริสุทธิ์เป็นแบรนด์สกินแคร์ออร์แกนิกที่ป๊อปชื่นชอบนั่นเองเนาะก็ตัวนี้จะเป็นกันแดดที่มี SPF 50บวก PA บวกซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าพี่เขาอะส่งมาแล้วเราก็เลยเอามาลองใช้เนาะที่ชอบก็เพราะว่าคือกลิ่นเอ่ย texture เนื้อสัมผัสมันแบบดีมากคือกลิ่นมันหอมสมกับที่จะเป็นแบรนด์เขาที่มันแบบรู้สึกเรารู้สึกมีความแบบ risk ของพวก benefit เกี่ยวกับความออร์แกนิกของพืชพันธุ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมหายากอะไรของเขาที่เขาแบบชอบชูชูก็คือเนื้อสังเกตว่าเนื้อมันจะบางมากเนาะแต่มีสิ่งนึงที่ตอนแรกป๊อปอะตอนแรกป๊อปไม่ค่อยชอบก็คือหอมสิ่งนึงที่ป๊อปไม่ชอบก็คือตอนแรกอะได้มาแล้วกดหัวปั๊มมันอะที่กูควรจะช่วยให้เราใช้งานง่ายใช่ปะแบบกลับเป็นว่ามันกดไม่ค่อยออกแต่ทีนี้พอถามส่งฟีดแบ็กไปให้พี่เขาก็แนะนำมาว่ามันจะต้องสลัดแบบสลัดก่อนอะแบบสะบัดให้มันแบบอาจจะเป็นแบบมันคงมากองที่ปลายพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็กดแล้วทีนี้กดปั๊มเดียวแล้วใช้ได้ทั่วหน้าเลยสะดวกสบายมากแล้วก็ช่วงที่ไปออกกองต่างจังหวัดมาก็ใช้ตัวนี้นะหน้าก็ไม่ไหม้แต่อาจจะมีแบบคล้ำขึ้นเล็กน้อยแต่เพราะมันอยู่ทั้งวันแล้วเราไม่ได้ทาซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าไม่ไหม้แต่ที่คอที่อะไรอ่ะก็คือว่าจุกๆไปเลยจ้าไหม้ไปเลยจ้าตัวนี้คือสองสีเลยจ้าก็คือทาอะไรก็หน้าเทาแล้วตอนนี้แขนเขินก็คือแทะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเนาะไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเวลามันนั่งทานวดแอปรีแอพพลายตลอดเวลาแต่คือตัวเนี้ยก็ช่วยให้หน้าไม่ไหม้ได้นะหน้าไม่เบิร์นแดดอะไรเงี้ยไม่อักเสบจากแสงแดดได้ดีนะแล้วก็ชอบกลิ่นที่ซ้ำชอบกลิ่นอยากให้ได้ดมแล้วก็สำหรับเดือนนี้ก็ป๊อปก็จะมีกิฟต์อะเวย์จากแบรนด์บริสุทธิ์ที่ป๊อปชื่นชอบให้ด้วยก็คือชิ้นหนึ่งจะทำการกิฟต์อะเวย์ทาง Instagram ของป๊อปนะครับป๊อปซิกเกอร์3ส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะทำการกิฟต์อะเวย์ทาง Facebook Page ของป๊อปนั่นเองป๊อปซิกเกอร์3นะครับซึ่งสองตัวนี้จะเป็นสกินแคร์ที่ป๊อปเคยเฟเวอร์ตไปแล้วตัวนึงคือ Prickly Pear Seed Oil แล้วก็ตัวนึงจะเป็นSaffron Water นั่นเองนะครับแล้วก็ยังไงสามารถไปร่วมสนุกกันได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook Page ของป๊อปนะครับก็จะอาจจะร่วมสนุกประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ส่งให้สิ้นเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะโอเคส่วนตัวต่อมาเป็นตัวที่สกินแคร์ที่ออกใหม่มาเหมือนกันเป็นไบโอเติมตัวนี้จะเป็น Clear Essence ก็คือเนื้อสัมผัสบางเบาลงแล้วก็มีส่วนผสมของความกระจ่างใสเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะก็คือก็ชอบตัวนี้ก็คือใช้มาครึ่งขวดละจริงๆแม้สิ่งที่ไม่ชอบคือแพคเกจจิ้งฉันรู้สึกว่ามันเถอะทะยังไงมันฉันอยากได้ง่ายๆแล้วฉันก็อยากได้ที่มันแบบเป็นหัวปั๊มกดใช้ง่ายๆไม่ต้องมาแบบยอกเย็นยอกแยกแล้วก็วิธีใช้ก็คือ6-8หยดแล้วก็ตบทั่วหน้านวดๆๆเข้าไปก็ช่วยเรื่องลดการอาการอักเสบของผิวเนาะแล้วก็แบบให้ความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะตัวนี้ก็คือชื่นชอบเหมือนกันไอเลิฟใช้ได้ดี Fundamental Skin ให้รวมเป็นตัวเดียวกันไปแล้วกันตัวนี้จะเป็นSensitive Soothing Serum and Advanced Retinoid แล้วก็ White Glow Advanced Serum นั่นเองตัวนี้ก่อนเพราะว่าเหมือนแบบตัวนี้คือช่วยเรื่องแบบแบเรียร์ของผิวอะไรปิดผิวที่มันจะเป็นแบบไบเฟสที่เราจะต้องเขย่าก่อนใช้แล้วก็ปั๊มสองปั๊มแล้วก็ทาทั่วหน้าลักษณะเนื้อจะเป็นน้ำใสๆที่แบบว่าแบบเหมือนน้ำเลยอ่ะแล้วก็แต่ว่าให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเนาะก็เลยชื่นชอบและสามารถช่วยเอาเลเยอร์สกินเคลียร์ตัวอื่นต่อไปได้แบบซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยส่วน2ตัวนี้ดียังไงไวโกลตัวนี้คือช่วยเรื่องจุดด่างดำความกระจ่างใสของผิวซึ่งใช้หมดไปแล้วขวดนึงอันนี้เป็นขวดที่2เหมือนกันนะส่วนแอดวานซ์เรตินอยด์เนี่ยเป็นเรตินเอ 3% ที่รู้สึกว่าไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ผิวไม่ตื่นตระหนกเลยที่การใช้แล้วก็รู้สึกว่าเรตินเอเนี่ยมันช่วยเรื่องให้เราปลอดจากสิวในอนาคตได้ดีนั่นเองก็เลยชื่นชอบก็คือเคยใช้แบบที่เป็นหลอดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เป็นแบบซื้อตามร้านขายยาก็รู้สึกว่าทาแล้วมันแบบก่อกวนผิวในระดับนึงซึ่งทำให้ผิวระคายเคืองนิดๆอะไรแต่อันนี้รู้สึกเราไม่รู้สึกว่ามันทำให้เกิดการระคายเคืองใดๆเลยเนาะก็ใช้ตอนกลางคืนก็คือเท่านั้นนะเรดินเอเพราะว่าถ้าเกิดโดนแดดอะไรเงี้ยมันจะเซนซิทีฟต่อแดด
ก็ขอบคุณฟันเดอร์มากเลยนะครับที่ให้มาได้ลองเลยแล้วก็ชื่นชอบจริงๆเนาะก็เลยมาบอกต่อกันแล้วก็ชื่นชอบเพราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยหาซื้อได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ต่างๆเนาะต่อมาสำหรับฉันจะต้องมีออยอยู่แล้วถูกปะพอปฏิคอ13เท่ากับออยตัวนี้คือ Blue Gabriel Balancing Oil เป็นแบรนด์คนไทยนะครับจะเป็น All Natural Ingredient ตัวนี้ราคาไม่แพงเลยเป็นออยที่เป็นเบลนด์ออยของออยประมาณ90ชนิดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นส่วนผสมที่น่าสนใจเกือบหมดเลยแล้วก็มีบอลลูนวายที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านการระคายเคืองอาการอักเสบของผิวด้วยและที่สำคัญคือ30 ml ราคาไม่แพงประมาณ 1,000 บาท900กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วแพ็คเกจจิ้งก็คือสวยงามดูแพงดูต่างๆแล้วเนื้อของออยที่สำคัญเลยคือเนื้อออยไม่หนาเลยแบบว่าชื่นชอบเป็นแบบเราก็หยดประมาณ3ถ้าเกิดเริ่มต้นก็คือ3หยด5หยดอะไรเงี้ยถ้ากลางคืนเราใช้นวดหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น8ถึง10หยดแล้วแต่การใช้งานได้เลยสามารถใช้ได้ทั้งตัวนี้คือรู้สึกว่าใช้กลางวันก็ได้ก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเนื้อมันเบาแล้วมันก็ซึมหายเข้าไปในผิวเลยก็เลยชื่นชอบแถมกลิ่นก็ค่อนข้างซูตติ้งด้วยนะแต่อาจจะไม่เท่าแบบบริสุทธิ์เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดว่าแบบงบไม่ถึงหรืออยากเริ่มต้นอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจบูแกฟวิลขายในInstagram นะครับอันส่วนตัวต่อมาเป็นสกินแคร์ที่ถือว่าใช้มาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้วแต่ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนสูตรก็คือเซนไอฟรีสกินApricot Scrub ตัวมันเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบ Blemish Scrub อะไรอย่างงี้ป่ะแต่ตัวนี้คือเปลี่ยนมาเป็นแพคเกจจิ้งสีนี้แล้วก็ปรับสูตรให้ดียิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเนื้อมันก็คือเนื้อครีมที่มันช่วยนำพาสครับมันละมุนขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่รู้สึกว่าโมเดิร์นขึ้นนิดนึงอ่ะแล้วก็แต่ว่าเม็ดสครับยังดีโอเคแบบสะใจเหมือนเดิมอันนี้คือสครับที่สำหรับคนที่แบบชอบเขารู้สึกว่ามันได้สครับจริงๆเนาะไม่ใช่สครับที่ละเอียดจนละมุนผิวอะไรแต่อันนี้คือแบบสครับที่มันแบบว่าสะใจอ่ะอันนี้ก็คือเลิฟแล้วกลิ่นก็คือสดชื่นนะเป็นแอปริคอตก็คือเลิฟใช้มาตั้งแต่มัธยมปลายแล้วเลิศเข้ามาสู่ช่วงเมคอัพกันบ้างดีกว่านะครับเมคอัพตัวแรกที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือสิ่งที่อยู่ไฮไลท์บนหน้าฉันวันนี้แบบนี่คือ Charlotte Tilbury Forest Filter ป๊อปใช้สี3ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสับสนเล็กน้อยว่ามันคืออะไรสำหรับป๊อปมองว่ามันคือเบสเมคอัพที่มีลักษณะเป็นอิลูมิเนเตอร์คือช่วยทำให้ผิวเป็นประกายสว่างกระจ่างใสแบบต้องแสงเหมือนใส่ฟิลเตอร์อะไรเงี้ยนี่คือบาบิชอู้ก็คือวิธีใช้ของเขาเขาบอกว่าใช้ผสมรองพื้นก็ได้ใช้ก่อนลงรองพื้นก็ได้หรือใช้เป็นไฮไลท์ที่หลังลงรองพื้นก็ได้ซึ่งที่วิธีที่ป๊อปชอบก็คือการใช้เป็นไฮไลท์หลังลงรองพื้นนั่นเองช่วยแบบดูดีนะแล้วมันสวยอ่ะมันดูแบบเป็นกลืนเข้าไปกับผิวเป็นส่วนหนึ่งกับผิวแต่ว่าเป็นผิวที่แบบเด้งขึ้นมาแบบโอ้ยเดี๋ยวสะใจเติมเนี่ยทาแล้วรู้สึกว่าปริมาณมันอ่ะคือ30 ml ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่จะได้เยอะมากก็คือเลิศแล้วก็เลิศมันก็คือเลิศอ่ะเป็นชาร์ลอตต์ที่ชาร์ลอตต์ออกมาได้เลิศอีกตัวหนึ่งก็คือแนะนำเหมือนกันเป็นคอนซีลเลอร์แล้วกันคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นของ Milk Makeupคือเฟล็กคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ตัวนี้มีลักษณะดีตรงที่ว่าข้อคือมันเฟล็กมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืดหยุ่นได้ดีป๊อปก็เลยชอบใต้ตานะนี่วันนี้ก็ใช้ก็คือโอเค1คือเนื้อไม่หนามากแล้วก็มีความติดทนแล้วก็ปกปิดได้ในระดับที่ดีก็คือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่มองหาคอนซีลเลอร์อยู่นะคะเป็นมิลค์เมคอัพวันนี้ป๊อปใช้สีlight medium เนื้อมันจะไม่หนามันแบบแล้วมันก็คือนั่นแหละใช้ได้ใต้ตาตรงริ้วรอยต่างๆก็ไม่ตกร่องเท่าไหร่ได้ดีเนาะผลิตภัณฑ์คิ้วที่ชื่นชอบนะคะตัวนี้จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ใช้เป็นปัดมาสคาร่าหรือขนตาเป็นมาสคาร่าฟิกเซอร์ก็คือใช้ปัดก่อนปัดมาสคาร่าหรือหลังปัดมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยแหละเพื่อที่จะแบบล็อกขนตาให้คงอยู่ไว้แต่สิ่งที่ป๊อปเอามาใช้ก็คือการเอามาปัดให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นแบบนี้
แล้วค่อยปัดมาสคาร่าคิ้วทับก็คือรู้สึกว่าในราคาเท่านี้ทำได้ดีมากคือ200กว่าบาทแต่ผลแบบตั้งขึ้นสวยเลยใช้ทำงานด้วยอะไรด้วยอันนี้เป็นหลอดที่2แล้วแต่คือไม่หรือบางทีก็ลืมไม่ดีมาพูดถึงแต่เอามาบอกกันนะหาซื้อที่อีทูดี้ทุกสาขาเลยจ้ะ200 300กว่าบาทนะดีมากดีมากปัดคิ้วได้ช่วยแบบล็อกขนตาได้ก็ดีเหมือนกันเนื้อแป้งเอ๊ะหวีแป้งจะเป็นแป้งหวีแบบนี้เหมือนแป้งแบบแป้งเขาเรียกว่าอะไรวะแป้งสปูลี่มาสคาร่าเลยที่แถมตามแบบซิฟราเนาะใช่โอเคอ่ะต่อมายังคงพูดของคิ้วกันต่อสิ่งนี้จริงๆแล้วก็คือใช้ปัดขนตาเหมือนกันแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเอามาปัดคิ้วแล้วมันเลิศเพราะว่าไปเห็นมีคนเขาแนะนำว่าใช้ปัดคิ้วสวยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ป๊อปเป็นคนชอบผมตอนนี้ชอบผมสีดำแล้วก็เราก็เลยสามารถใช้มาสคาร่าสีดำอะปัดขนคิ้วได้เนาะก็นี่เป็นสิ่งที่ป๊อปใช้ก็คือป๊อปใช้ตัวเมื่อกี้ปัดก่อนแล้วก็ใช้นี่ Glossier Less Sleek ในการปัดขนคิ้วเพราะว่าบริบราวสีดำหมดก็เลยใช้อันนี้แทนก็ปัดก็แค่ขนคิ้วที่ไม่เป็นก้อนเรียงเส้นสวยตั้งขึ้นงดงามอย่างที่ฉันต้องการเลิฟแถมแพ็คเกจจิ้งเป็นบ้าเนาะโอเค2ตัวสุดท้ายละก็คือ Dior Backstage 2ตัวนี้เป็น product ที่ป๊อปชื่นชอบจากคอลเลกชันนี้1คือ Face and Body Foundation อีกอันนึงคือBrow Palette หรือว่าชื่ออะไรชื่อ Brow Palette เบอร์สีเข้มจะเป็น002 Dark เพราะว่าป๊อปผมสีเข้มไงแล้วก็ชอบที่ว่าสีเขียนคิ้วนี้เป็นสีที่โทนน้ำตาลอมเทาที่สวยแล้วก็เนื้อดีสามารถปัดฟุ้งๆได้แบบเขียนให้ชัดเจนขึ้นได้อะไรเงี้ยเลิฟมากแนะนำนะก็คือสีก็คือชัดปะเป๊ะแต่เวลาเราใช้แปรงก็สามารถแตะบิวสีได้อะไรได้โดยที่แบบไม่เป็นปัญหาไม่เป็นฝุ่นไม่เป็นผงร่วงอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยช่องเนี้ยจะคือเป็นbrow wax ที่เราจะเอาแปรงสปูลี่มาแบบเขี่ยแล้วก็มาปัดก็คือช่วยให้ขนคิ้วเซตตัวแล้วก็ตั้งขึ้นได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวอีทูดี้ที่ใช้นั้นนะคือตั้งเลยชัดกว่าก็เลยชอบอันมากกว่าแต่อันนี้ก็ไม่แย่แต่ชอบที่สำคัญคือชอบสองสีในนี้ก็คือสีมันเลิศมันเป็นแบบมันทำให้คิ้วดูแบบดูเป็นเงาดูเป็นขนได้อย่างธรรมชาติโดยที่มันไม่แดงอ่ะฉันคอนเซิร์นมากห้ามคิ้วฉันแดงเลยครับโอเคแล้วก็อ่ะพูดถึงรองพื้นตัวนี้เป็น Dior Face and Body ป๊อปใช้เบอร์ 2WO คือ Two Warm Olive ตัวนี้มีสีให้เลือกเยอะมาก20สีได้อะไรได้ชอบเพราะว่าเนื้อมันแบบโอ้คือเนื้อมันแบบเหลวแล้วคล้ายแบบคล้ายface and body แต่ว่ามีความคงตัวได้มากกว่าแล้วก็เนื้อแมตต์กว่าส่วนชอบเพราะว่ามันให้การปกปิดที่เป็นธรรมชาติคือดูเป็นผิวกลืนไปกับผิวสวยเลยผิวสวยเลยแล้วคือไลท์มีเดียมคัฟเวอร์ถ้าเกิดอยากได้ไลท์ใช้นิ้วถ้าเกิดว่าอยากได้มีเดียมให้ใช้แปรงอะไรอย่างนี้แล้วคือมันอ่ะแบบเหมือนจะแมทใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบช่วยลงมันก็คือแมทนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราลงบำรุงอะไรแบบที่ป๊อปลงอ่ะมันก็จะช่วยให้แบบมีความฉ่ำมาเป็นผิวมากขึ้นนะคือแล้วแต่คนชอบสามารถแบบแอดจัสต์ให้เข้ากับสิ่งที่ตัวเองชอบไปเลยแต่ส่วนตัวคือหนึ่งมันเซตตัวสวยโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้งก็ได้แล้วเราก็ติดอยู่กับมันติดทนแถมแบบเกินเป็นหนึ่งกับผิวแบบมันสวยอ่ะฉันรู้สึกว่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือแบบเนี่ยแพ็กเกจจิ้งมันค่อนข้างที่จะแบบมันเปิดออกมาแล้วมันแบบถ้าเกิดว่าเราเขย่าใช่ป่ะเราปิดฝาไว้แล้วเราเขย่าเปิดออกมามันจะมีความเลอะถ้าเกิดจะเขย่าป๊อปจะเขย่าป๊อปเปิดฝาออกมาแล้วก็เอาอันนี้กั้นไว้แล้วก็เขย่าแบบนี้มากกว่าไม่งั้นมันจะแบบเลอะตามฝาแบบเนี้ยแต่ข้อนี้คือปริมาณมัน50 ml ในราคาแบบ 1,600 ก็คือก็ดีอ่ะแล้วก็ชอบตัวนี้มากไม่เคยเรียกอะไรอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบ Face and Body เพราะว่ามันแบบวาวเกินไปแล้วก็อยากให้แบบถ้าเกิดชอบลองผิวประมาณก็มาลองตัวนี้ก็ได้นะก็เนี่ยอันเริ่มแห้งไปแล้วแมทไปแล้วเห็นป่ะได้เธอฉันแบบชื่นชอบผิวสวยดีงามตามแบบที่ฉันชอบตอนแรกคิดว่ามักจะขอบแชมเลสอ่ะจะเนื้อแบบนี้แต่ไม่ใช่เรามาพบเจอที่ Dior แทนนะคือเลิศราคาตัวนี้อ่ะก็เท่านี้ละกันสำหรับเดือนนี้จุลาเฟเวอร์เรทก็
เดือนนี้มาเดือนต่อเดือนเลยจะได้แบบให้ทุกคนรู้ว่าฉันนะตั้งใจทำเพื่อพวกเธอนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าจะมีกิฟต์อะเวย์ของสกินแคร์ของบริษัทที่ Facebook แล้วก็ Instagram ของป๊อปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับถ้าเกิดอยากให้ทำวิดีโออะไรเช่นแบบหรือจะให้ทำเป็นแบบรีวิวรวมของ Grocery อะไรอย่างงี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างดูว่าอยากได้วิดีโออะไรนะครับหรือวิดีโอไฮไลท์อะไรแบบก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างเหมือนกันขอบคุณมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ